เอาดิอุ้ยพอโอ้โหมันไม่ออกจริงๆว่ะคุณผู้ชมหมุนเอาเกลือนี่ว่ะวันนี้นะครับเรากลับมาทำรายการที่เราไม่ได้ทำมานานนะครับคือการถลุงเพชรนะครับซึ่งเพชรที่ผมจะนำมาใช้ในวันนี้นะครับจะใช้ทั้งหมดที่มีใน ID เลยนะครับคือ767เพชรนะครับแต่ผมจะใช้ประมาณ750เพชรนะครับแล้วก็จะมาหาเพิ่มด้วยนะให้มันเป็น800นะครับในกิจกรรมตรงนี้นะครับน่าจะถึงอยู่นะครับคุณผู้ชมเนี่ยคือผมจะทำกิจกรรมก่อนครับแล้วค่อยไปถลุงเพชรนะครับคือคุณผู้ชมครับคือผมไปดูมานะครับตรงแบบเนี้ยตารางถลุงเพชรนะครับมันเปลี่ยนใหม่นะครับคุณผู้ชมคือมันเอาหมูปีกกับหมูรัสซิ่งออกนะครับเอาเป็นหมูอาคาอิตุเข้ามาแล้วก็เป็นกล่องแดงการอัพกล่องแดงนะครับซึ่งก็ผมก็เพิ่งเห็นเมื่อวานนะครับคุณผู้ชมคือเพิ่งเห็นเมื่อวานเลยนะครับเป็นหมูอาคาอิตุคือเป็นหมูตัวแบบตัวใหม่นะครับเป็นหมูตัวใหม่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงคอลเลกชันหมูนะครับเนี่ยเป็นหมูเกรดแดงนะครับตัวใหม่ซึ่งความสามารถมันที่ผมไปเห็นในกลุ่มนะคือมันจะน่าจะป้องกันไข่งูนะหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับต้องได้นะต้องได้แบบกับตัวถึงจะรู้นะครับคุณผู้ชมโอเคป้าเดี๋ยววันนี้ผมขอทำภารกิจตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาเพชรไปเสริมครับที่เรามีนะครับแล้วก็ใช้ให้หมดเลยนะครับวันนี้จะล่าอาคาอิตุนะครับคุณผู้ชมป้าใช้ไอเทมเล่มเติบโต2ครั้งใช่ไหมต้องทำคลอด2ครั้งคุณผู้ชมดูก่อนนะว่ามีผสมพันธุ์หรือเปล่านะครับผสมพันธุ์กับเพื่อน2ครั้งโอเคเปิบเราผสมตัวอะไรดีผสมตัวอะไรดีวะผสมอะไรดีครับทำไมมันเป็นเกล็ดแดงวะคุณผู้ชมตัวเนี้ยปกติมันเป็นเกล็ดนักแข่งไม่ใช่หรอวะผมก็งงว่ะคุณผู้ชม ตัวนี้มาแล้วกันนะครับแล้วก็ผสมอีกหนึ่งตัวผสมมาตัวนี้ผสมนะครับปกติมันเป็นเกรดม่วงนะครับคือผมไปอัปเดตเมื่อวานมันน่าจะเปลี่ยนเกรดนะครับคุณผู้ชมคิดว่างั้นนะโอเคแล้วก็เร่งมาแค่หนึ่งตัวก็พอแล้วครับเปิบแล้วก็เปิบได้เป็นหมูตัวอะไรครับเป็นหมูพิกซี่ขายทิ้งไปนะครับพิกซี่ก็ภารกิจเราเสร็จไป2แล้วนะครับแล้วก็เก็บเหรียญที่ตกในฟาร์มคุณ30เหรียญเลยนะครับโอ้โหจะได้ไหมวะคุณผู้ชมเพราะว่า30เหรียญเลยนะครับคือมันต้องแบบรอให้หมูเราหิวนะคุณผู้ชมถึงไหมวะน่ายังไม่ถึงนะครับโอเคเอาตัวที่เราเอาได้ไปก่อนนะครับแต่เราเอาไม่ได้ดิมันเป็นเพชรนะครับขายหมูให้ระบบ3ตัวนะครับขายหมูให้ระบบ3ตัวผมก็ต้องไปซื้อหมูมา3ตัวแล้วก็ขายไปนะครับคุณผู้ชมเปิบเปิบโป่งแล้วก็ขายนะครับมันเป็นสูตรผมเองก่อนจะไปถลุงก็ขอทำภารกิจไปเอาตังค์ก่อนนะครับค่อยเก็บใหม่ก็ได้นะครับเพชรก็เก็บเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมโอเคได้ละต่อมาก็เข้าชมฟาร์มของเพื่อนคุณ10ครั้งนะครับอะไรมันจะขนาดนั้นเปิบขโมยได้มั้ยเนี่ยฟาร์มเนี่ยมันเป็นฟาร์มของยูไดนะครับฟาร์มนี้เมื่อกี้3ละ3 4ก็เข้าไปเรื่อยๆนะครับช็อตนี้ใครอยากข้ามก็ข้ามไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันน่าจะเป็นช็อตที่น่าเบื่ออีกช็อตนึงนะครับถ้ามันคนอื่นมีแต่แบบหิวๆเลยว่ะคุณผู้ชม6แล้วนะครับ6 7แล้วนะครับ8เป็นแหลกๆวะคุณผู้ชมเก็บเหรียญก่อน8 9ทำไมมันเป็นแหลกๆวะน่าผมรู้สึกว่ามันแหลกนะครับเนี่ยเห็นไหม10นะครับโอเคฟาร์มของเราดีกว่านะครับน่าจะได้มาแล้วนะคุณผู้ชมโอเคคือภารกิจที่ผมเหลือนะครับคือน่าจะเป็นให้อาหารในฟาร์มของคุณ30ตัวนะครับซึ่งผมน่าจะไม่ถึงนะครับน่าจะให้2ครั้งก็เดี๋ยวค่อยเรามาเอาเพชรที่เหลือแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราใช้แค่750เพชรก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มหมุนกันเลยนะครับถลุงเพชรครับกับหมูอาคาอิตุเนี่ยดูซิว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมป่ะเราเริ่มกันเลยนะครับที่50เพชรเอ้ยเราเริ่มที่5เพชรก่อนครับเอาเคสก่อนเอาเคสก่อน5เพชรนะครับโป่งในน้ำยามาว่ะคุณผู้ชม
ไปครับเราเริ่มที่50เพจแรกเลยนะครับเราไม่ต้องไปทำนะครับคือเราจะใช้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมเริ่มใครตู่ต้องออกแล้วนะครับ750เพจเลยนะเกือบนะครับไม่ได้ได้น้ำยาปรับยีนมาก็ถือว่าคุ้มนะครับถ้าเราได้น้ำยาปรับยีนมาผมคิดว่ามันคุ้มนะครับเพราะว่ามันน้ำยาปรับยีนครั้งนี้ก็80บาทแล้วนะครับอันนี้ไม่คุ้มละไปครับน่าจะคุ้มอยู่เพราะว่าได้น้ำยาถ่ายมานะครับโอ้ไม่คุ้มอันนี้คุ้มนะครับจัดไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมเรื่อยๆๆอาคาอิตุต้องมาแล้วอ่ะไม่มานะครับอันนี้คุ้มขออาคาอิตุหน่อยครับอาคาอินุก็ไม่นะเปลี่ยนเป็นอาคาอิตุเฉยคุ้มนะครับอันนี้คุ้มเอาดิอุ้ยคือมันมีหมูใหม่มาเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมก็ต้องลองไปเสี่ยงดวงดูนะครับโอ้โหมันไม่ออกจริงๆว่ะคุณผู้ชมอะไรวะมันจะหยุดก็ไม่หยุดคือผมไม่เคยได้หมูจากการหมุนวงล้อเลยนะครับมาดูซิว่า700เพชรของผมเนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมถ้าได้ก็ถือว่าดวงเราดีดวงเรามานะวันนี้ไม่มาก็หนึ่งครับขอไปเอาเคสก่อนโอเคแล้วเคสใครตัวเกล็ดแดงแบบมรกตด้วยนะครับน่าจะเป็นหมูที่แรนะครับน่าจะได้สะสมตังมาหมุนอีกไม่ได้จริงๆนะครับเกิน700เพชรนี่เกินโอ้เกินจริงๆนะครับจะหมดแล้วนะครับเพชรผมผมไม่หยุดว่ะเกลือนะครับหมุนเอาเกลือนี่ว่ะไม่มาว่ะคุณผู้ชมมาเถอะไม่มาว่ะครั้งสุดท้ายนะครับมาดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับมันไม่หยุดจริงๆว่ะคุณผู้ชมผมได้เป็นเพิ่มพลังมานะครับก็750เพชรนะครับ755เพชรนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ได้หมูใครตู่นะครับใครที่เป็นสายเติมมีเยอะกว่านี้ก็ไปลองหมุนกันดูนะว่าจะได้ที่เท่าไหร่นะครับใครที่หมุนได้ที่น้อยกว่าผมก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับก็อยากรู้นะครับนี่คือไม่ได้จริงๆว่ะคุณผู้ชมรับของรางวัลก่อนนะครับผมน่าจะได้เป็นทั้งด้านของหมูปีกมาหนึ่งตัวนะครับนี่เห็นไหมขอเลื่อนดูอีกก่อนนะครับไม่มีละแช่รับมาแล้วก็ให้หานป้ายต้องเร่งเติมตัวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนมาขโมยนะครับไว้ใจใครไม่ได้เลยคลิปนี้คนที่ควรไว้ใจได้ก็ไว้ใจไม่ได้นะครับเลยต้องเร่งให้มันเติบโตนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปถลุงเพชรนะครับก็ถลุงไป750เพชรเลยนะครับไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ได้น้ำยาปรับยีน X มา6ขวดนะครับเดี๋ยวผมเปิดนี่แถมเลยแล้วกันครับเป็นการเปิดหมูไวท์แองเจิลใช่ไหมไปครับเปิดไปผมได้มาฟรีนะครับได้มาฟรีกี่กล่องประมาณ4กล่องนะครับโอเคเปิดมาครับโอ้ได้เพชรก็โอเคเปิดไอ้ไม้กางเขนนี่เขาให้ทำอะไรวะคุณผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะต้องเอาไปแลกตรงไหนหรือเปล่าวะขอไปดูก่อนนะครับกิจกรรมอันนี้ไม่ใช่หรือเปล่าวะอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้หมูใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็มีหมูอัพเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ผมก็น่าจะไม่ได้เล่นหมูใหม่นะครับเพราะว่ามันไม่มีแบบทุนไม่ถึงนะครับโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปถลุงเพชรนะครับใครชอบกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมไปละ